โจเซ่ฟอร์เดสแมวมองอาวุโสของจักฟุตบอลรายงานว่าในเดือนกรกฎาคมนี้หนึ่งในทีมงานอาวุโสของเลสเตอร์จะประกาศลาออกจากตำแหน่งหลังได้รับคำเชิญให้จากโรม่าสโมสรในอิตาลีที่กำลังมองหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับตำแหน่งหัวหน้าทีมแมวมองอยู่เช่นกันฟอร์เดสย้ายเข้ามาทำงานที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมในปี2016และมีบทบาทสำคัญในการเซ็นสัญญากับผู้เล่นตัวหลักของทีมมากมายตลอด5ปีที่ผ่านมาไล่ไปตั้งแต่เจมส์แมดดิสันคันกล้าโซยุนชูและคาโดเปเรร่านอกจากนี้เขายังมีส่วนสำคัญในการสรรหาผู้เล่นและกลยุทธ์ที่สโมสรในรายงานดังกล่าวยังระบุเพิ่มเติมด้วยว่าเลสเตอร์รู้สึกผิดหวังมากเกี่ยวกับการตัดสินใจของฟอนเตสโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาต้องการยกระดับทีมขึ้นมาโดยด่วนหลังพลาดตัวไปเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมาถึง2ปีซ้อนแล้วในขณะเดียวกันโรม่าซึ่งจบอันดับที่7ในเซเรียอาก็คงมีตั้งเป้าที่จะลดช่องว่าง29คะแนนจากจ่าฝูงอินเตอร์มิลานให้ได้สำหรับฤดูกาลที่จะมาถึงนี้หลังจากที่พวกเขาเริ่มต้นด้วยการแต่งตั้งมูรินโญ่เข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่